คนคนนี้เป็นมากกว่ารักเป็นมากกว่ารักที่เธอเคยเจอไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนหวังว่าคงถูกใจกันคงถูกใจนะคะแล้วก็ได้ความประทับใจกันไปนะคะอย่างแรกเนี่ยมันก็ต้องประทับใจทีมงานก่อนเพราะว่าทีมงานโดยเฉพาะทีมงานทำบทก่อนที่ร่วมกับคุณชูนะอันนี้ประทับใจเพราะว่าทำมานานเกือบ2ปีแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนโอ้โหมีการปรับดึงเปลี่ยนใหม่เยอะแยะมากมายทีมงานที่ถ่ายทำในวันในการถ่ายละครทั้งทีมเลยทุกคนมันเหมือนกับน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะชูเนาะก็จะรู้สึกว่าขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณทีมโปรดักชั่นทีมโปรโมทของช่อง3ทีม PR ช่อง3ทีมงานผู้บริหารของช่องแล้วก็ที่ต้องขอบคุณเลยคือแม่นายนะที่ให้โอกาสพวกเราได้ทำละครแบบแบบนี้ออกมาอีกเงี้ยนี่ออนนายนะเนี่ยออนนายนะคะเนี่ยทุกดีเทลของเรื่องราวเนี่ยคนดูเก็บบางหลายๆคนมาเขียนลงแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์หรือว่านายแพทย์หลายๆท่านออกมาเขียนชื่นชมละครแล้วก็ว้าวในหลายๆจุดเราดีใจที่เรื่องนี้มีทั้งระดับคุณหมอดูนะคะมีนักวิชาการหรือมีทั้งผู้เขียนบทแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่เขาดูแล้วเก็บรายละเอียดแล้วที่เราชอบมากคือเวลาเขาสนใจแล้วเนี่ยเขาไปหาข้อมูลความรู้แล้วเขาก็มีความสนุกในตรงนั้นซึ่งอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราประทับใจมากว่าเธอมีรอยยิ้มก็ดีใจไม่หวังได้อะไรจากสิ่งที่ทำให้เธอแค้นได้ก็มีบางทีผมจ่ายค่าทางด่วนเขาเฮ้ยท้องคนรักษาก่อนผมต้องไปแล้วพี่มีเขาบอกว่าแมะเขาบอกว่าตรวจโรคให้หน่อยอะไรเงี้ยผมก็จะพยายามจะแมะแต่เขาก็ไม่ค่อยเชื่อผมตอนนั้นผมอันนี้คือผมบวชอยู่ระหว่างช่วงที่ละครแบบกำลังออนพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเราบิณฑบาตอย่างเงี้ยเขาก็จำได้ขนาดเราใส่แมะแบบอันนี้ต้องเรียกว่าหลวงพี่เจิดหรือหลวงพี่ซับอะไรเงี้ยคือแบบอ้าวแซวพระซะแล้วอะไรเงี้ยบางทีแบบคนมาแบบคือเหมือนเขามาถวายเพลงอะไรเงี้ยเขาแบบขอบคุณค่ะหลวงพี่เจิดอุ้ยหลวงพี่ซับอะไรเงี้ยเขาก็จะแซวชื่อที่เราเล่นเป็นฝาแฝดอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นโอ้โหได้รับความชื่นชมเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในโลกออนไลน์หรือว่าในชีวิตจริงก็ตามคือไปไหนเนี่ยมีแต่คนเรียกบัวแล้วก็มีแต่คนพูดว่าแบบละครสนุกมากให้ความรู้ดีมากมีแบบจะมาถามเรื่องสมุนไพรกับเราก็จะแบบเดี๋ยวนะจ๊ะไปถามขอบอ้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะแบบอันนี้กินได้ไหมอันนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมีคนมาขอถ่ายรูปแล้ว1คนเขาเป็นแฟนคลับพี่มาสู่ด้วยนะเอาจริงเหรอใช่ส่วนใหญ่คนจะจำได้มากขึ้นครับจะแบบว่าทักแบบเอ้ยหมอทองแท้อะไรเงี้ยก็ช่วงละครออนก็จะคนก็ดูกันเยอะครับก็จริงๆก็ชื่นใจแล้วกันมีคนจำได้เยอะมากแล้วคือเขาก็จะถามว่าเมื่อไหร่จะพูดอะไรอย่างเงี้ยใครที่แบบโอ้ลุ้นมากเลยว่าเมื่อไหร่จะพูดได้ทุกวันนี้ก็ยังจะมีคนถามอยู่เลยว่าเมื่อไหร่จะหายป่วยครับซึ่งเดินทางมาจบเรื่องแล้วนะผมหายป่วยแล้วนะทุกคนสิ่งที่ได้กลับมาก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ชื่นชอบในตัวพวกเราทุกคนมากๆเลยครับแล้วคนที่ทักเราก็ไม่ใช่มีแค่แบบวัยแบบที่ติดตามอยู่ที่บ้านแต่ช่องทางออนไลน์วัยรุ่นเอ่ยเด็กๆเอ่ยก็เรียกพวกเราก็รู้สึกว่ามันเป็นหมอหลวงฟีเวอร์จริงคำนี้ต้องบอกเลยว่าคำนี้ได้มาจากใครรู้ป่ะได้มาจากทีมเสื้อผ้าเขาแบบพี่ฟอยลองเล่นแบบแนวนี้สิแบบอ้อยอ้อยอย่างเงี้ยคนเกลียดอ้อยเลยอ้อยอ้อยอ้อยได้อ้อยตอนไหนคนแต่ปวดขี้อ้อยแต่รู้สึกว่าซีนนั้นอะคือทั้งกองหัวเราะแบบหนักมากอ้อยไอ้พใช้ถิ่นตรงไหนเอ่ยใช้ถิ่นตรงไหนเอ่ยออ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 ยพี่โอแหละคือพี่ชูอะจะแบบชอบให้นักแสดงเล่นไปเรื่อยๆเอ็งเจอหมากปรินได้ยังไงดิใช่ค่ะเขาไปไม่ถูกเลย
แล้วเองเจอจันจิได้ยังไงเออเองจะเล่นข้าสิไปกันใหญ่แล้วแม่แม่ไม่คัดเหรอพี่จูไม่ยอมคัดหัวเราะอยู่หน้ามอนิเตอร์คือหัวเราะแบบไม่สักคัดคืออยากดูชอบพดึกพดึกพดึกโอ้ยโอ้ยใช่คือแบบไม่ไหวแล้วคือมันเป็นเอาท์ดอร์ไงฮะเอาดอนแล้วผมแบบผมเป็นไวแต่พวกอย่างนี้ด้วยแล้วมันมีละอองเกสรมันเข้าแล้วผมแบบไม่ไหวแล้วแล้วมันแบบจาวออกมาตอนนั้นแบบนั้นก็ฮาดีครับขอพูดตรงๆเลยได้ไหมว่าในวังร้อนกว่าบ้านผมไม่ในวังร้อนกว่าบ้านผมไม่ตอนนี้พระปลอดลงแล้วต้องตามด้วยโอสถตำรับนี้ขอรับเหงื่อแตกหนักเลยครับสไลด์ซ้ายขวามามันใช้พลังเยอะครับโอ้โหบ้านผมว่าร้อนแล้ววังร้อนกว่าวังนี่เป็นกระทะเลยโอ้โหร้อนจริงๆโอ้โหร้อนจริงมันรู้สึกเอ้ยมันตลกดีอ่ะเออก็เลยแบบแอบขำหนูขอโทษแต่เรื่องของเรื่องคือขำไม่ได้นะขำไม่ได้แต่จริงจริงคือน่ารักอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณเฮ้ยอะไรไอ้สุกเปล่าเอ็งมาผายลมตรงนี้ได้เยี่ยงไรเอ็งมาผายลมตรงนี้ได้เยี่ยงไรคนนี้ไม่เคยตรงบทเลยบทจริงปะบทร้อยผมอิมพอไว้ร้อยยี่สิบผมใส่เกินอ่ะใช่อะไรวันนั้นใครส่งอะไรมากผมเล่นหมดอ่ะได้ไม่ได้ไม่รู้พี่ชูขำผมเล่นหมดอ่ะคือเอาพุ่งกลับขำผมว่าผ่านเขาเป็น number one เนาะต้องให้เขาจริงๆนะคะจากเดิมคนมาหาแพทย์แผ่นไทยเนี่ยคือไปมาหมดแล้วบางทีบนบานศาลกล่าวอาจจะได้ก่อนอาจารย์อีกนะละครเรื่องนี้แสดงผลอย่างหนึ่งก็คือทุกคนไม่รอจนถึงบนบานศาลกล่าวแล้วค่อยมาหาแพทย์แผนไทยทุกคนมาหาแพทย์แผนไทยเลยมีบางฉากเนี่ยที่นักแสดงเขาแสดงหมอคนเดียวแต่รักษาคนเป็นสิบเลยเพราะว่าโรคระบาดมันลงเนาะหมอก็เหนื่อยไงแล้วหมอก็เป็นลมอาจารย์คิดเลยว่าหมอสมัยก่อนหมอไทยเนี่ยบรรพบุรุษของหมอทั้งหมดเนี่ยท่านก็เป็นอย่างนี้นะอาจารย์น้ำตาไหลเลยบางฉากเนี่ยคิดถึงบรรพบุรุษที่ท่านเหนื่อยมากๆอาจารย์ก้มลงกราบกับพื้นดินเลยนะในกองถ่ายนะง่ายๆก็ไม่เธอเข้านอนเมื่อยามหลับตาฉันจะเป็นหมอนส่งให้เธอเข้าดีใจมากๆครับดีใจแบบเหมือนเป็นครั้งนึงในชีวิตเลยละกันที่ได้มาอยู่ในละครที่เป็นละครน้ำดีขนาดนี้นะครับให้อะไรกับสังคมจริงๆที่สำคัญเลยคือขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามละครเรื่องหมอหลวงมาตลอดด้วยนะครับขอบคุณพี่ก้องพี่ชูนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะที่ทุ่มเทกับละครเรื่องนี้แล้วก็ทำให้บรรยากาศในกองมันสนุกสนานทำให้เราอยากตื่นขึ้นมาทำงานทุกวันละครเรื่องหมอหลวงความภาคภูมิใจความตาตึงใจและความสุขทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกปั่นต่อไปในอนาคตเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาละครของเราต่อไปเรื่องต่อๆไปอีกเรื่อยๆในความเป็นไทยขอบคุณพี่ชุกับพี่ก้องก่อนเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่แบบว่าทำแบบละครเรื่องนี้ให้ออกมาดีแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนักแสดงเพื่อนๆด้วยนะครับที่แบบร่วมแรงร่วมใจกันครับผมขอบคุณที่ให้เรามาเป็นส่วนหนึ่งของละครแบบนี้แล้วก็ได้มาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ได้ทำละครแบบนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่สนุกเหลือเกินครับให้ทำอีกก็อยากทำอีกคือผมว่าอันนี้มันคือละครที่คือมันแบบเป็นละครประวัติศาสตร์เลยนะที่สอนเด็กๆทุกคนให้รู้จักกับสมุนไพรไทยต่างๆอย่างน้อย 100% น่ะคุณต้องได้จากละครนี้ไปสัก 20% หรือ 10% น่ะซึ่งถือว่าผมว่าได้มากเลยนะเป็นละครเรื่องนึงที่คิมรักมากๆเลยค่ะรักทั้งทีมงานทั้งนักแสดงแล้วก็รักตัวของบทเรื่องนี้ก็ถือว่าแบบเป็นชิ้นผลงานที่แบบเราแบบ proudly to present มากขอบคุณแฟนคลับด้วยค่ะที่ติดตามดูตั้งแต่ตอนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เหนียวแน่นแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของแบบช่อง3หรือของประเทศเลยค่ะก็ขอบคุณด้วยคนนี้เป็นมากว่ารักเป็นมากกว่ารักที่เธอเคยเจอไม่ว่าเธอจะอยู่
ใจของฉันจะไปยก